อัศจรรย์อานุภาพแห่งยาอายุวัฒนะหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคพวกรับแปลถวายยาแค่หยด2หยดอายุยืนถึง128ปีหลวงปู่ศรีฉันทะสิริแห่งวัดเขาถ้ำบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์เกิดในรัชกาลที่3อยู่ถึงรัชกาลที่9เป็นพระ7แผ่นดินอายุ128ปีสมัยก่อนใครไปนิมนต์หลวงปู่ศรีท่านจะบอกว่าหลวงปู่ไปไม่ได้หรอกเหตุเพราะท่านอันปัสสาวะไม่อยู่นั่งคุยอยู่พักหนึ่งก็ต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนท่านบอกว่ามีผลจากการไปกินยาอายุวัฒนะมาตอนนั้นหลวงปู่ทุดงแล้วหลงป่าไปเจอพวกลับแล 3-4 คนทำยาอายุวัฒนะกินกันอยู่หลวงปู่ไปถึงเขากินกันหมดพอดีเขาก็เลยรวบรวมยาที่ติดอยู่บนเศษไม้ใบไม้อยู่หน่อยนึงถวายหลวงปู่ก็แค่หยด2หยดเท่านั้นท่านฉันแล้วอยู่มาถึง128ปีถ้ากินเต็มสูตรแบบเขาจะอยู่ได้กี่ปีหลวงปู่ศรีฉันทะสิริท่านเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2392ตรงกับปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเป็นพระลูกวัดในสังกัดวัดเขาถ้ำบุญนาคซึ่งขณะนั้นหลวงพ่อมหาสมบูรณ์ปริสัมปุณโญเป็นเจ้าอาวาสได้นิมนต์หลวงปู่มาจำวัดเพื่อให้ช่วยสร้างวัดหลวงปู่ศรีฉันทสิริท่านเป็นชาวเมืองสุรินทร์เมื่ออายุ21ปีท่านถูกเข้าเกณฑ์ทหารเข้ารับราชการและเมื่อปลดจากสภาพการเป็นทหารมาแล้วท่านก็มายึดใช้อาชีพค้าวัวค้าควายและเป็นพรานอยู่แถวๆเขตช่องแคซึ่งแต่เดิมมีสภาพเป็นป่าดงดิบและยังไม่ได้ตั้งเป็นอำเภอตาครีท่านใช้ชีวิตเป็นหนุ่มอยู่หลายปีและรู้สึกเบื่อหน่ายทางโลกจึงได้อุปสมบทเมื่อปีพ.ศ. 2431โดยมีพระครูธรรมขันธ์สุนทรเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อบวชเรียนได้ระยะหนึ่งแล้วท่านจึงได้ย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่ถ้ำเขาเสียบเขตช่องแคอำเภอตาครีเพราะก่อนบวชท่านเคยอยู่ในเขตนี้มาก่อนที่จะมาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคอำเภอตาครีนั้นหลวงปู่ศรีท่านอยู่ที่วัดหนองลมพุกอำเภอโนนสังจังหวัดอุดรธานีในปีพ.ศ. 2512พระครูวินิจปริยัติคุณพร้อมด้วยชาวบ้านได้พากันไปนิมนต์หลวงปู่ให้มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคในระยะแรกที่หลวงปู่มาอยู่ที่วัดเขาถ้ำบุญนาคนั้นท่านจำพรรษาอยู่ที่กุฏิไม้หลังเล็กๆหน้าปากทางขึ้นถ้ำในขณะนั้นคนในตลาดตาคียังไม่ค่อยมีใครรู้จักหลวงปู่และท่านก็ไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อันใดให้ใครรู้วันหนึ่งท่านจะนั่งตะบันหมากฉันการฉันหมากของท่านก็ไม่เหมือนใครเพราะท่านไม่ได้ฉันเปลือกไม้ที่มีขายตามท้องตลาดเหมือนที่คนกินหมากทั่วไปซื้อมากินหลวงปู่ท่านจะฉันแก่นไม้คูนแดงซึ่งจะมีคนตัดมาถวายตลอดท่านจะนำมาฟันเป็นชิ้นๆแล้วนำลงตำให้ละเอียดแล้วจึงฉันกับหมากแทนเปลือกไม้กิจสงฆ์ของท่านที่ทำเป็นประจำก็คือหลวงปู่ท่านจะส่งน้ำตอนประมาณบ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นทุกวันและหลวงปู่จะตื่นนอนทำวัดเช้าตอนตี 3ทุกวันอีกเช่นกันบทสวดมนต์ที่หลวงปู่สวดเป็นประจำคือบทกรณียเมตสูตรเรื่องมนต์นี้พระอาจารย์ประเทืองเคยถามหลวงปู่ว่าสวดมนต์บทไหนดีหลวงปู่จะบอกว่าดีทุกบทบทที่สำคัญก็คือกรณียเมตสูตรให้นั่งภาวนาทำวัดสวดมนต์อย่าให้ขาดหลวงปู่ศรีฉันทสิริท่านได้มรณภาพเมื่อปีพ.ศ. 2520ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรวมอายุได้128ปี
ท่านบวชพระมาได้89พรรษา